ยิ่งต้องท้าทายตัวเองมากขึ้นว่าช่องทางมันเยอะอะทำยังไงให้คนอะดูเรา เร็วมากๆเลยนะคะเราจะกลับมาพบกันทุกวันพุธเวลา3ทุ่มตรงแล้ววันนี้อย่างที่บอกค่ะความเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยทุกสัปดาห์เลยทีเดียวแล้วสัปดาห์นี้โอ้แกรับเชิญเราสวยมากสวยมากสวยมาก,มาก <Wow. S 1> นอกจากจะสวยเราไม่พอคือมีความสามารถตั้งมากด้วย <Wow. S 1> แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครอยู่ท่านผู้ชมท่านใ like ดที่ดูอยู่ทาง YouTube อย่าลืมสมันะคะ นะคะใน YouTube ของลูกน้ำขวัญจาราค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้วบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะนางบอกว่าคิวแน่นพอสมควร <laughs> เนาะวันนี้ก็ได้แบบมีโอกาสได้พ,ดพูดคุยกันทุนเ็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะคุณกอย่าไอระดาพิศวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากเลยเอ้อ <laughs> <laughs> นี่ก็คือตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยแบบให้สัมภาษณ์เพื่อนแบบจริงๆเนาะปกติเราก็จะคุยกันจะเป็นการแบบปกติจะเมาส์มอยอย่างไ่ออใช่อันนี้ก็คือเป็นการแบบว่า ออฟฟิเชียลขึ้นมานิดหนึง่งกอย่าแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้กอย่าแบบทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ทางช่อง Workpoint Today นะคะจะเป็นสำนักข่าวออนไลน์เนาะก็จะมีไลฟ์ทุกวันนะคะจันถึงศุกร์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะจนถึงมานสองทุ่มกว่าหรือว่าประมาณเกือบกับสามทุ่มทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทำรายการกับทาง Workpoint Today เนี่ยแหละคะ่ะเป็นหลัก ก็จะมีอีกรายการหนึ่ง<า>ชื <ais> <ALLY> ่อรายการ e c o n o m เ s ซเอื้องก็เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐศาสตร์จะเอามาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะก็จะออกอากาศประมาณทุกๆสัปดาห์แต่ว่าหลังๆก็ทําไม่ทันเนาะก็จะแบบเว้นสัปดาห์บ้างอะไรอย่างนี้อืมก็ติดตามกันได้นะคะ ก็แบบหลายคนก็อาจจะรู้จักกอย่าในผ่านช่องทางทีวีออนไลน์นะแบบมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆอ่ะกอย่าเป็นใครแบบจบ,บรารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนหรือวนิเทศศาสตร์หรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เราจะมามา่วมวยในทีมของแบบคนหน้าจอกับจุดเปลี่ยนผ่านจากยุคทีวีสู่ยุคออนไลน์หรือวา่าดิจิทัลเนาะก่อนอืออยากให้กอย่าแบบเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนแบบมหาวิทยาลัยเรียนที่ไหนเรียนคณะอะไรสาขาอะไรบ้างค่ะ โอเคได้ค่ะก็ตอนมหาลัยนะคะเรียนที่ธรรมศาสตร์นะคะก็อยู่คณะศิลปาศาสตร์นะคะเราอะ่ะเรียนเอกปรัชญาซึ่งก็จะเป็นอะไรที่คนอะ่ะไม่ค่อยเก็ตใช่ไหมว่าเอ้ยคนเรียนแบบฟิลโญโซฟีเรียนปรัชญานี่คือเขาเรียนอะไรแล้วก็คุยอะไรใครรู้เรื่องหรือเปล่าก็จริงๆอะ่ะช่วงเรียนอะ่ะอาจจะคุยกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะ, <S <S <โฮ>ะเพราะว่าเราก็จะเป็นคนที่แบบมันคือมันเบสคิดของการเรียนปรัชญามันคือการตั้งคําถามกับทุกอย่างเลยเนาะ ซึ่งไอาการตั้งคำถามกับทุกอย่างอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันคืออย่างข้อดีก็คือว่าทําให้เราอาจจะแบบไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรือว่าเออเวลาเราตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะตั้งคําถามว่าเอ้ยทําแบบนี้มันใช่หรือเปล่าหรือว่าเราเรา,เราทำมันไปเพื่ออะไรแล้วจริงๆเราต้องการมันจริงๆไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคืออาจจะเป็นข้อดีแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าหลายๆครั้งที่ เราอาจจะตั้งคําถามมากเกินไปเรามีคําถามกับตัวเองเยอะเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราอ่ะยังไม่ลงมือทาสักทีอันนี้ก็คือที่มาเนาะตอนเรียนตอนเรียนอันนั้นคือปอตรีใช่ไหมคะแล้วก็ปโทตอนนี้ก็กําลังเรียนปโทอยู่เนาะก็เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเปลี่ยนมาเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะก็เรียนเป็นด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองค่ะ political economy ก็ตอนนี้กําลังเรียนอยู่ใกล้จบแล้ว เหลือทำวิจัยได้แหละขอให้จบเร็วๆให้จบเร็วๆเวนาะก็ถือได้ว่าเป็นการชิปเมเจอร์แต่ว่ายัางไงก็ตามก็เป็นถือได้ว่าเป็นการเอามาแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้กับงานได้ดีมากๆเลยอืมใช่ก็คือว่าตอนที่เราเรียนอยู่เอปริญญาตรีอ่ะเราก็เป็นคนชอบทํากิจกรรมมาตั้งแต่เรียนมปลายแล้วใช่ไหมก็จะมีกิจกรรมโรงเรียนอะไรก็ทําตลอดแต่ว่าพอตอนปตรีอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราอ่ะ อยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเรียนปอตีอะมันเป็นช่วงเวลาที่เราอะสามารถที่จะลองผิดลองถูกได้เยอะเพราะว่าหนึ่งคือเราทํางานฟรีใช่ไหมเหมือนตอนที่เราทํากิจกรรมด้วยกันเนี่ยคือเรารู้จักกันเพราะว่าที t v ว มันก็จะเป็นเหมือนทีวีมหาลัยก็คืออันนี้นะคะก็คือด้านข้างนะคะด้านขวามือของดิฉันก็คือน้องแจนเฮนะคะซึ่งตอนนี้น้องแจนเฮก็เป็นนักแสดงแบบซีรีส์วัยรุ่นโด่งดังไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตอนงานที่เป็นงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งตอนนั้นอะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราอ่ะหันมาสนใจงานพิธีกรเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคือไม่เคยกล้าเป็นพิธีกรเลยลูกน้ําเชื่อไหมว่าเราเคยทะเลาะก,กับเพื่อน ที่แบบไปเข้าเขาเรียกไปรับน้องด้วยกันเออไปรับน้องด้วยกันแล้วแค่แบบว่าเขาจะให้เราอ่ะรันรันแบบว่าให้ทุกคนทํากิจกรรมนี้นะทํากิจกรรมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้เราอ่ะขึ้นไปทําแล้วเราก็แบบทะเลาะกับเพื่อนว่าเฮ้ยไม่เอาเราไม่กล้าคือเราไม่เคยพูดเราพูดไม่เป็นแล้วเราเรียบเรียงอะไรในหัวไม่ค่อยถูกก็คือก็เลยรู้สึกว่าเออจากวันนั้นเนี่ยที่เราไม่กล้าเป็นพิธีกรเลยเนาะเราก็เลยทําให้เราอ่ะลอง c h ร์เ e นต์ตัวเองด้วยการที่แบบ ไปสมัครท UTV ก็คือเป็นพิธ<ฤ>ีรกรมหาวิทยาลายัยก<ม>็เป็นจุดเริร่มต้นที่เราได้รู้จักกัน是是กใช่ไหมคะก็พอไปทํางานของท u v เนี่ยเราก็จะเริ่มได้ทํากิจกรรมไปสัมภาษณ์อธิการบดีบ้างไปสัมภาษณ์แบบคนที่เขาเป็นทุรกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เป็นลีดเดอร์มาเชลีเดอร์มหาวิทยาลายัยเป็นแบบนักกีฬามหาวิทยาลายัยหรือว่าคนที่เขาทํากิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลายัยมันก็ทําให้เราเริ่มเปิดตัวเองมากขึ้นเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยจริงๆงานพิธีกรมันสนุกนะเพราะว่า เราอะได้คุยกับคนอื่นเยอะมากแล้วโดวยปกติถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสรู้จักคนนี้เลยอะแต่ว่าพอเราทําผ่านงานอะมันทําให้เราอะสามารถที่จะรู้จักคนใหม่ๆได้เยอะขึ้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นเนาะหลังจากนั้นพอเราขึ้นปีสตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มมีการแคสติง้ง สมัยก่อนมันก็จะมี <laughs> แคสติง้งอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็เลยแบบไปเริ่มต้นแคสติ้งที่ช่องเก้าซึ่งเขาก็จะเอานักศึกษาแบบเด็กๆนี่แหละปีสามอะไรอย่างเงี้ยเออลองเข้ามาทํากิจกรรมกับทั้งช่องไหมแล้วเราก็เลยลองไปแคสติ้งดูก็แบบส่วนใหญ่ก็คือต้องยอมรับว่าการแคสติ้งอะ่ะมันผิดหวังเป็นเรื่องปกติคือเราตกรอบจนเราชินแล้วแคสติ้งนู่นแคสติ้งนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองไปแคสติ้งกับทั้งช่องเก้าแล้วก็ปรากฏว่าเออเขาเห็นว่าเราอ่ะพอพูดได้นิดหน่อยจากการฝึกฝนมาแล้วเเี้เาบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเรา มาทํางานกับช่องเก้าไหมเป็นเหมือนรา,ายการเด็กซึ่ง<ม>ก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่แบบเป็นพิธีกรอย่างเป็นทางการเนาะก็เล่าข่าวเด็กก่อนเลยตอนนั้นแล้วก็พอเล่าข่าวเด็กไปเรื่อยก็เริ่มสึกว่าเออก็สนุกดีนะคุยกับน้องๆเราพูดผิดพูดถูกน้องคงไม่ค่อยรู้รก อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเล่าข่าวแบบสำหรับเด็กที่มีสาระแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นปีสี่ปุ๊บเราก็ได้งานที่ Voice TV ซึ่งตอนที่ได้งานที่ Voice TV เนี่ยก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยและตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังงานนี้เราอยู่ปีสี่ยังเรียนไม่จบเลยแต่เราก็มีไรายได้เข้ามาเลี้ยงตัวเองแล้วเนาะแล้วก็อยู่ที่ Voice TV มาประมาณสักปีหนึ่ง แล้วก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างนะคะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยที่ Voice TV หลังจากนั้นก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่ช่อง3นะคะพอเรียนจบเนี่ยก็มาแคสติ้งที่ช่อง3พอดีแล้วเขาก็รับเข้าไปน,นี่คือภาพที่เราอะรายงานสดเป็นครั้งแรกแล้วก็อันนี้คือช่วงที่เราไปอ่านข่าววันแรกๆเลยนะคะอันนี้คือวันแรกเลยที่เราอ่านข่าวเลยยังจำรูปนี้ได้อยู่ตื่นเต้นมากแล้วก็มือไม้สั่นไปหมดเนาะก็อันนี้เป็นที่มาที่ไป จากตอนที่เราไม่กล้าเป็นทิติกรเลยจนกระทั่งมาสู่หน้าจอของการอ่านข่าวแล้วก็ไปอยู่ช่องสามซึ่งก็เป็นช่องที่ใหญ่มากเลยนะช่องสามก็คือเป็นช่องที่ใหญ่ที่สุดเนาะสำหรับสำหรับเราในวัยเด็กเราสึกว่าเฮ้ยการที่เราได้มาอยู่หน้าจอช่องสามมันคืออะไรที่เกินฝันเรามากเลยแล้วก็อันนี้คือมีโอกาสได้ไปรายงานข่าวที่ต่างประเทศนะคะก็ไปที่อิตาลีแล้วก็ภาพนี้ไปที่ซาอุดิอาระเบียค่ะหลังจากนั้นก็ย้ายมาทํางานที่ WorkPoint Today เนาะก็เป็นสํานักข่าวออนไลน์ซึ่งก็ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วก็ทําให้เราได้แบบลองอะไรใหม่ๆเยอะมากอืมนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของตัวเราเองคือจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ยังกอย่าบอกว่ากอยา่ออยาเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบพูดแล้วอาจจะเป็นคนที่แบบกลัวหน้า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 ,นาจอีวีซึ่งเราเป็นเพื่อนกอย่ามาตั้งแต่ตอนนั้นเราอยู่ปีไหนอะเธอประมาณปี 2, ปีสองเลยนะปีสองปีสามปะประมาณนั้นเออแล้วกอย่าเป็นคนที่เรียบ้อยมากอันนี้คือเมาเพื่อน <laughs> ก็ย่าจะเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นเป็นเป็นกาวภาษานี่ยกับเพื่อนทุกๆคนในรุ่นแล้วก็ในกลุ่มของเราสิ่งหนึ่งที่เราแบบว่าชื่นชมมากคือกอย่าเป็นคนที่บอกพัฒนาตัวเองทุกวันแต่ถามว่ากอย่าแบบมีมีทริคอะไรหรือเปล่าแบบเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมว่าสิ่งที่เรากลัวอะไรที่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราบอกอุ้ยตัดสินใจแล้วเราเราต้องแบบลองดูสักครั้งเรารู้สึกว่าการที่เราทําอะไรบางอย่างไม่ได้อ่ะมันก็ อาจจะเป็นจุดแรกเวลาที่เราอะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเออเวลาเราเริ่มต้นสกิลใหม่ๆที่เราไม่เคยคุ้นชินมาก่อนอย่าง na, เช่นตอนที่เราไม่เคยเป็นพิธีกรเลยแล้วเรามาเริ่มเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสกิลที่แบบท้าทายรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วเราก็อยากจะทํามันให้ได้ถ้าสมมติเราแบบ a อคชีฟอะไรได้บางอย่างอะเราก็จะรู้สึกว่างั้นสเต็ปถัดไปมันมีอะไรที่ท้าทายกว่าน,นี้อีกหรือเปล่าที่เราจะสามารถทําได้แล้วคือเราก็เป็นคนแบบนั้นเวลาที่เราอะได้ทําอะไรใหม่ๆอย มันจะทาให้เหมือนหัวใจเต้นอะลูกน้าเคยเป็นไหม mm. คือเหมือนแบบว่าเฮ้ย mm. อันเนี้ยเคยทําได้แล้วแล้วแล้วถ้ามากไปกว่าน,นี้ละเราจะทํามันได้หรือเปล่าเราก็เลยลองดูแล้วพอเราทําได้อ่ะพอจุดมันจะมีจุดที่แบบหัวใจเราตื่นเต้นอะว่าเฮ้ยกำลังจะได้ทำอะไรใหม่ๆอีกแล้วอะมันจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเรามีแรงที่จะฮึดขึ้นมาเนาะไอ้ mm. ความที่เราอะเป็นคนที่ชอบ ท้าทายตัวเองไปสู่สเต็ปใหม่ๆอยู่เสมอะมันก็ทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเรากลัวหรือว่าเราผิดพลาดอะไรแต่ถามว่าไม่มีเลยไหมไม่กลัวเลยไหมมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าบางงานอย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยงานนี้มันยากจังเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําไม่ได้เราไม่พร้อมอ่ะแล้วเราสึกว่าทําแล้วอ่ะเราทําออกมาไม่ดีด้วยอ่ะ คือมีหลายครั้งมากลูกน้นที่เราแบบร้องไห้กับตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้ทำไมทาไมคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้อะไรอยเงี้ยอย่างเช่นตอนที่เราอะต้องมาอ่านข่าวช่องสามใหม่ๆอะตอนแรกๆเลยเนาะแล้วคือเราอะตอนนั้นอายุแค่ยี่สิบสามเองแล้วก็คือไม่เคยอ่านข่าวเลย แล้วแบบมาต้องมาเป็นพิธีกรรายการสดแล้วเราต้องนั่งตรงนั้นเป็นรายการสดทุกวันแล้วต้องอ่านข่าวทุกวันแล้วเราสึกว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่แบบเราสึกว่าเฮ้ยเราพร้อมหรือเปล่าที่เราจะทํามันได้แต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราต้องกระโดดลงไปทั้งที่เรายังว่ายน้าไม่เป็นเนาะแล้วเราก็แบบยังจําได้อยู่เลยว่าอ่านข่าวผิดอ่านข่าวถูกมากตอนอยู่ช่องสามอะเราก็คือกลับบ้านมาลูกน้ําเราร้องไห้ทุกวันคือเราร้องไห้ทุกวันเพราะเรารู้สึกว่าเขาต้องไล่เราออกแน่เลยวะที่เราแบบอ่านข่าวอย่างเงี้ย เราอ่านยังไม่ค่อยดีเลยแล้วแบบคือมันทําทําแล้วทําซ้ําทําแล้วทําอีกมันก็ยังไม่ดีตามที่เราคิดว่าเราอยากจะไปเป็นแบบนั้นให้ได้อ่ะคือแบบเรากลับบ้านมาเราอยากร้องไห้ทุกวันนะประมาณ6เดือนแล้วแบบพอผ่านจุดนั้นมาได้อ่ะเราก็เริ่มแบบดีขึ้นแล้วก็อ่านข่าวแบบดีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มอ่านเป็นทำสกู๊ปบ้างวางโครงเรื่องเองเขียนสคริปต์เอง คมตัดเองช่วงอยู่ช่องสามมันก็ต้องทําสกูปต้องทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าเออพอมันผ่านตรงนั้นมาได้แล้วอะสเต็ปถัดไปคือแบบว่ามันก็จะต้องมีเรื่องของการรายง,งานข่าวการทําอะไรที่มาจากความสนใจเฉพาะของเราเนาะอย่างเช่นตอนนั้นเราก็จะสนใจเรื่องเกี่ยวกับเมืองเรื่องเกี่ยวกับ พวกชุมชนเราก็จะมีไปทําข่าวกับพวกชุมชนป้อมมหาการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานศิละปะอย่างเงี้ยเราก็คือไปทําเรื่อยๆซึ่งอันนี้อาจจะต้องเชลเลนจ์ไปอีกระดับแล้วว่าเราไม่ได้มาแค่อ่านสคริปต์แล้วนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราทำอะ่ะมันคือการปั้นออกมาจากตัวของเราเองมาจากความสนใจของเราเองแล้วเราจะถ่ายทอดยังไงให้คนที่เขาติดตามหรือว่าชมอยู่อะ่ะอินไปกับสิ่งเดียวกับที่เราทําด้วยประมาณนั้นจงก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นชาเลนจ์เป็นประสบการณ์ที่แต่ละคนอาจจะมีเขาเรียกว่าจุด จุดพีคในชีวิตไม่เหมือนกันก็ย่าแอบเมนชั่นมานิดหน่อยแบบได้เล่าให้เราฟังนิดหน่อยแล้วว่าจริงๆอ่ะคนหน้าจอต้องทําอะไรบ้างนะคะอยากให้กอย่าแบบได้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วบทบาทในการทํางานหน้าจอเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างคะแค่แบบมานั่งและอ่านข่าวเล่าข่าวหรือเปล่าอืคือเราคิดว่าแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนอะอะไรก็ตามอะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อินกับมันจริงๆอะคนดูอะก็จะรู้ว่า เราไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้จริงๆหรอกเราแค่อ่านตามสคริปต์นั้นเองซึ่งยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปจากยุคก,ก่อนเนาะคือคนอะ่ะจะเชื่อคนที่แบบรู้จริงแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อมันมีช่องทางเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอะ่ะยิ่งต้องท้าทายตัวเองมากขึ้นว่าช่องทางมันเยอะอะ่ะทายังไงให้คนอะดูเราซึ่งโหไม่รู้คอนเทนต์ตอนนี้ในออนไลน์มันมีเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะการมาอ่านของคนหน้าจอมันอาจจะไม่ได้อยู่ในยุคนั้นแหละคือเราก้าวมาอียุคหนึ่งแล้วซึ่งพอยิ่งต้องมาทํางานออนไลน์เนี่ยมันก็หนักเลยเนาะอย่างเราเราอยู่ในทีมเวิร์กพอยทูเดย์ใช่ไหมซึ่งทีมเวิร์กพอยทูเดย์ก็เป็นทีมที่ดีมากแล้วก็ทุกคนคือเป็นคนที่เก่งมากมันก็แบบผลักดันเราเยอะมากขึ้นเนาะพอเรามาอยู่ที่เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโหแต่ละคนเนี่ยมีสกิลหลายอย่างมากคือมัลติสกิลมากนะเขาไม่ได้มาอ่านข่าว อย่างเดียวคืออย่างงานอ่านข่าวหลักๆมันก็คือเป็นงานเราอยู่แล้วใน w o r k p o i n t t o ท a เแต่ว่าคนอื่นๆในทีมเนี่ยเขามีสกิลอย่างเช่นสกิลเรื่องการเขียนสกิลเรื่องการเรียบเรียงข้อมูลการตัดต่อการแบบสร้างตัวเองในโลกออนไลน์อย่างเช่นใน Twitter หรือว่าการสื่อสารกับคนดูมันมันมีหลายอย่างมากอะ่ะอันเนี้ยแล้วแต่ว่าที่ที่เราไปทํางานอะ่ะเขารีควายอะไรบ้างจากสกิลที่เขาต้องการจากเราเนาะอย่างสมมติตเลาอยู่ช่องสามเนี่ยโอเคเราอ่านข่าวเป็นหลักคืองานเราอะ่ะมันคืองานที่เกี่ยวกับเมทิกรเป็นหลักแหละแต่ว่าช่องสามเนี่ยตอนที่เราอยู่เนี่ยเขาก็รีควายเหมือนกันว่าคุณต้องฝึกเรื่องการทำสกู๊ปด้วยนะเพราะว่า ถ้าคุณไม่ทำสกูปเนี่ยคุณจะไม่ได้ลงสนามจริงๆแล้วคุณก็จะไม่เข้าใจข่าวจริงๆเนอะคือเราเหมือนกับเป็นผูุ้่มกับคนนึงว่าวันนี้เราอยากจะถ่ายทอดอะไรให้คนดูเนาะเราก็ต้องวางโครงเรื่องว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรคีมอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ตอนลงไปหน้างงานเราก็อาจจะต้องเลือกว่าเอ้ยเราอยากได้ซีนนี้เราอยากได้ภาพนี้นะเราก็จะบอกทางภาพคือเราไม่ได้มีสกิลพอที่จะไปถ่ายภาพเองถ่ายวィィิดีโอตัดต่อเองอะไรเงี้ยแต่เราก็จะต้องมองให้ขาดว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายหน่อยอะไรเงี้ย แล้วก็เอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องเนาะเขียนร้อยเรียงแล้วก็อาจจะไปคุมตอนตัดต่อว่าทีนี้พอมาอยู่ที่ w o r k p o i n t Today เนี่ยมันก็จะเป็นสำนักข่าวออนไลน์ซึ่งเราก็รับหน้าที่หลักเป็นพิธีกรของ w o r k p o i n t Today เหมือนเดิมแต่ว่าคือสิ่งที่เราอ่ะต้องทำเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือหัวหน้าเราอ่ะคือพี่เอมน็อจักษใช่ไหมพี่เอมก็จะเป็นหัวหน้าที่ เป็นแบบที่เราต้องการมากเลยคือพี่เอมจะให้อะไรใหม่ๆกับเราตลอดแล้วก็ชาเลนส์เราตลอดว่าเออแบบเนี่ยมีอันนี้มาใหม่นะอยากให้กอย่าลองทําอยากทํำไหมเนี่ยคิดว่ากอย่าเรียนโพอีคอนอยู่นะเพราะฉะนั้นนะอยากทํารายการที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ไหมอันนี้มันก็คือทุกอย่างอ่ะต้องออกมาจากตัวเราเองละอย่างรายการที่เราทําเองตอนนี้ก็คืออีโคโนเมสเนาะ ก็คือคนนั้นแม้จะเป็นรายการที่แบบว่าต้องเล่าเรื่องเศรษฐศาสตร์าาให้เข้าใจง่ายๆซึ่งทุกขั้นตอนเลยว่าตอนนี้ประเด็นสังคมอ่ะอยากรู้ว่าอะไรแล้วเราอ่ะจะอธิบายไงดีให้เขาเข้าใจเนาะอย่างเช่นอันที่เราทํามาก็จะมีเรื่องแบบรับสวัสดิการบ้างเรื่องเกี่ยวกับแบบทําไมไทยถึงไม่ได้เป็นเสือตัวที่5อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเขียนเองอ่านเองร้อยเรียงเองแล้วก็เล่าออกมาเอง ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่แบบคนข่าวยุคใหม่นะ่าจะต้องมีทุกคนอยู่แล้วแหละแล้วเด็กคนรุ่นใหม่ๆนะลูกน้ําคือเก่งมากน้องๆในทีมทุกคนอะ่ะคือเรายอมรับเลยว่าเออน้องอะ่ะเก่งกว่าเราอีกนะในสมัยที่เราอายุเท่าน้องๆอ,งอะ่ะเราสึกว่าเรา,เรายังไม่เก่งเท่าน้องๆเลยอจริงๆอะ่ะมันจะดีมากเลยเนาะถ้าเกิดได้ได้นาความรู้ในในสิ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษอะ่ะมาเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานของเราโดยเฉพาะนําเสนอความรู้องค์ความรู้บางอย่างให้กับท่านผู้ชมหรือว่าคนรับสือ่อ ได้ได้รับว่าเฮ้ยนี่คือเหมือนเรานั่งฟังผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่มาเล่าให้เราฟังแล้วสกิลก็สามารถพัฒนาไปได้เรื่อยเหมือนเอาง่ายๆเหมือนใน conversation ที่เราจะต้องนั่งคุยกันแล้วเรา discuss กันไปสักพักเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราคิดว่าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วนะแต่มันยังมี element เล็กๆหรือว่าจุดเล็กๆที่เราสึกว่านี่เราอาจจะยังรู้ไม่ไม่ลึกหรือเราต้องทำการบ้านมามากกว่าน,นี้มันทำให้เราเองตัวเราเองได้เรียนรู้ที่จะ ใจในในเรื่องบางเรื่องที่เล็กๆมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือพอเรายิ่งสนใจเราศึกษามันทําให้องค์ความรู้ที่พอเราได้เล่าไปอ่ะมันออกมาจากเหมือนกับเขาบอกว่าเรารักสิ่งไหนแล้วเราได้ทําสิ่งนั้นหรือเราแสดงออกสิ่งนั้นออกมามันมันเป็นอะไรมันออกมาจากจากตัวมันเองอ่ะเหมือนเราไม่ได้พยายามประดิษฐ์สิ่งนี้สำคัญมากใช่ใช่ใช่แล้วเราว่าคนดูอ่ะเขาเขารู้แหละว่าแบบเออเราเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืม ว่จริงๆมีคนส่งคําถามมาด้วยแหละลูกน้ำใช่เนี่ยกําลังจะบอกว่าเปิดเลยถามว่าคุณสุรัคชาถามว่าอยากถามคุณกอย่าว่าข่าวเรื่องไหนเป็นข่าวที่ถ่ายทอดได้ยากมากที่สุดแล้วคุณกอย่าเผชิญกับปัญหาอย่างไรครับต้องขอบคุณสำหรับคําถามนะคะนางงามแลยไอเหนึค่ะอ๋อก็คืออย่างอย่าง ข่าวไหนที่เป็นข่าวที่ถ่ายทอดได้ยากมากที่สุดแล้วคุณก็ยากเผชิญกับการแก้ปัญหายอย่างไรครับสาหรับก็ยากก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับแบบอะไรที่เป็นการเมืองแล้วมันต้องอยู่ในกฎหมายแบบรัฐมนูญอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการแก้รัฐมนูญขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับเราเพราะว่าเราอ่ะคือไม่ได้มีความสนใจด้านกฎหมายก็ต้องพูดอย่างเนาะคือเราไม่ได้แบบ ไม่ค่อยสนใจ่าไหร่เออแต่ว่าเวลาทําข่าวมันก็หนีไม่พ้นเนาะมันก็จะอยู่เนี้ยแหละเศรษฐกิจการเมืองสังคมข่าวต่างประเทศแล้วกฎหมายเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็ต้องมีตามมาตาน,นู้นตานนี้เวลาเราอ่านข่าวอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราต้องสัมภาษณ์อะไรที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายอะ <S <S เราอะจะเป็นคนที่แบบอ๋อฉันไม่อยากจะทําเรื่องนี้เลยเพราะไม่รู้เรื่องอืมสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือการเตรียมตัวเนาะและ้วกการอ่านเยอะๆอย่างเช่น สมมติวันนี้เรารู้ว่าเราต้องสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญแบบเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเอองั้นเราต้องไปเข้าใจมันก่อนว่าหลักขั้นตอนมันต้องเป็นขั้นตอนไหนอะไรยังไงบ้างคือสิ่งที่สำคัญสุดคือการเตรียมตัวเนาะอย่างเช่นถ้าเรารู้มาก่อนแล้วว่าวันนี้เราต้องทำเรื่องนี้แน่นอนว่าการเตรียมตัวมันทำให้เรามีชัยไปกว่าครึ่งเนาะก็คือเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วพอเราต้องเข้าไปอยู่ในสนามจริงๆอ่ะการเราอ่านมายิ่งเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งเตรียมตัวมาดีมากเท่าไหร่อ เวลาที่เราอยู่ในสนามมาความประมาของเราอะ่ะมันก็จะลดลงมากเท่านั้นเนาะแล้วเวลาที่เราอะ่ะต้องเจอแขกหรือต้องสัมภาษณ์คนที่เป็นแบบคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่เรารู้ว่าคนนี้เคยมีความรู้เยอะกว่าเราแน่ๆอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทําก็คือว่าถ้าเราไม่มีความรู้จริงๆอะ่ะเราอาจจะถ่อมตัวไปเลยว่าเอ้ยถ้าเรื่องนี้ขอความรู้หน่อยได้ไหมคะ อย่างถ้าเข้าใจถูกไหมคะก็จะเป็นการทวนคําถามเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อถ้าสมมติเราสัมภาษณ์คนที่โตมากกว่าเราเยอะๆอะแล้วเราเป็นเด็กเราสามารถใช้ความเป็นเด็กได้อย่างเช่นว่าเออไม่แน่ใจว่าอันนี้ก็ยากเข้าใจถูกหรือเปล่าหรือว่าอย่างประเด็นนี้มันควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็ก็เป็นประโยชน์เนาะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็อยู่บนพื้นฐานของการต้องแบบเตรียมตัวให้ดีที่สุดอะคะ่ะใช่ก็มันก็จะอยู่กับการเขาเรียกว่าการเตรียมตัวเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยโดยเฉพาะประเด็นที่เราอาจจะไม่เชี่ยวชาญ แต่ยังไงก็ตามข้อมูลทุกอย่างที่เราจะต้องนําเสนอก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นการเข้าใจบริบทตั้งแต่ขั้นตอนแรกจึงมีความสําคัญมากถามนิดนึงกอย่าขออนุญาตถามถามถามต่อจากคุณสุรัตน์ละกันว่าเวลากอย่าจะต้องศึกษาประเด็นที่กอย่าคิดว่าโอ้โหประเด็นนี้แหละอาจจะยากมากสําหรับเราเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยเราจะต้องแบบศึกษาก่อนล่วงหน้าเนี่ยคำว่าล่วงหน้าในการเตรียมตัวของกอย่าเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ ขนาดไหนหรือว่าจะต้อง work อ u t ในในแผนงานมากน้อยแค่ไหนเออคือมันมีสองแบบเนาะแบบแรกคือแบบคืองานข่าวอ่ะลูกนามันเป็นอะไรที่แบบใหม่ทุกวันคือ news มันก็คือ news จริงๆคือมันใหม่ทุกวันแล้วแบบมันจะมีบางงานที่แบบว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะแล้วมันใหม่มากซึ่งมันเป็นประสบการณ์เหมือนกันนะถึงแบบเราถึงเข้าใจว่าทําไมคนที่มีประสบการณ์เยอะอ่ะเขาถึงเอาเวทีอยู่เนาะคือพอพอมันมันใหม่แบบเนี้ย เราก็ต้องเรียนรู้มันมี2แบบคือว่าเราอ่ะต้องเตรียมตัวให้ทานภายในวันนั้นเพราะว่าเราเพิ่งรู้ว่าเราจะต้องทําเรื่องนี้วันนี้อย่างประเด็นข่าววันนี้มันมาเลยอะเราไม่มีทางรู้ว่าพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นถูกปะแล้วอยู่ดีพวกนี้อาจจะมีเรื่องแบบ ตา,าล,ลิบันละกันที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนาะสมมติเราแบบเฮ้ยไม่เคยสนใจตาลิบันเลยเนาะอยู่ดีตาลิบันก็แบบยึดครองอัฟกานิสถานแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรเขาทําอะไรกันบ้างสมมติเราไม่ได้เคยสะสมมาเลยละกันเนาะเราก็ต้องไปนั่งตามอ่านแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปมันเป็นไงไงไงก็ต้องย้อนกลับไปฟังไปอ่านไปดูดูดูอ่านเยอะเนาะอันนี้เป็นแบบแบบแรกก็คือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งก็ต้องอาศัยการเตรียมตัวระยะสั้นเพราะว่าเพิ่งรู้วันนั้นว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ ก็ต้องอาศัยการอ่านเยอะๆเท่านั้นที่จะช่วยได้แบบที่2ก็คือว่าใช้การสะสมการสะสมก็คือว่าเรื่องนี้เราอะเคยผ่านมาแล้วสมมติเราเคยผ่านเรื่องตอนริบาลมาแล้วเนาะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้กลับมาสนใจมันอีกเนาะแต่ว่าเราก็ตามข่าวมาเรื่อยๆเพราะเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้เรื่องนี้มันเราเคยรู้มาเนาะเราอยากรู้มากขึ้นพอเขามีอะไรอัปเดตเราก็ตามมาเรื่อยๆ,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 ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเยๆเฮ้ยวันหนึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันต้องวนกลับมาใช้ความรู้เดิมนี้อีกอะเราอะสะสมมันมาแล้ว ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เราสึกว่าอ๋อจาได้แล้วก็คือครั้งที่แล้วมันมีเหตุการณ์นี้ไงแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดนี้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 ขึ้นแล้วพอเราต้องมาทําเรื่องเนี้ยความรู้ที่เราสะสมมาเราอาจจะไม่ต้องกระตกกระตากเท่าครั้งแรกแลวที่แบบเราแบงค์เลยไม่รู้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสะสมมันมาตลอดเนาะมันก็เลยทําให้แบบเราอะสามารถจะไปหยิบดึง เอานู่นนี่นั่นมาเหมือนกับว่ามันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วอ่ะแล้วสมมติเราต้องไปสัมภาษณ์สักคนหนึ่งอ่ะในเรื่องที่เราเคยสะสมมามันแทบจะออกมาแบบอัตโนมัติเลยว่าอ๋อแล้วอันนี้ล่ะแล้วอันนี้ล่ะมันแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นล่ะคะมันเชื่อมโยงมาอย่างไอางอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันก็มีทั้ง2แบบคือการเริ่มเรียนรู้เรื่องใหม่เพราะว่าการทาข่าวมันใหม่อยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็2คือการแบบสะสมเหมือน connecting the dots อ่ะคือเราแบบต่อจุดไปเรื่อยๆอ่ะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอาศัยประสบการณ์เหมือนกันเพราะฉันเรียกว่าคังความรู้มีส่วนสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะความรู้เนี่ยมันเพราะเราไม่รู้ว่าข่าวแต่ละวันมันจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้อาจจะมีอจจะไรที่เราอาจจะเคยรับรู้หรือเคยได้ยินหรือเคยได้ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่สมัยเราแบบเป็นเด็กมหาลายัยแต่เราก็สามารถหยิบ ประเด็นดังกล่าวแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเพราะฉันคังความรู้ตั้งแต่เรามีมั้งแต่เกิดเนี่ยมีมีองค์ประกอบที่สําคัญมากต่อการทาข่าวในทุกวันเพราะว่าทุกวันก็จะมีอะไรที่อัปเดตมาใหม่ๆเนี่ยก<ๆ>็ยากถามประเด็นนี้นี่ยังหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าบทบาทของคนหน้าจอเนี่ยหลักๆคือเขาจ้องหน้าจอหน้าจอคือหน้าจอทีวีแต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราจะเห็นมาชัดมาก เอออันเนี้ยคือสิ่งที่เราอ่ะได้แบบคุยกันคร่าวๆเนาะว่าเราอ่ะอาจจะเป็นจังหวะที่มันโชคดีพอดีก็ได้เนาะเพราะว่าในตอนเราเรียนจบอ่ะตอนเราอยู่ปีสามปีสี่อ่ะเราเริ่มแบบเออกำลังมองหางานแล้วเนาะว่าอจบไปเราจะทําอะไรดีมันเป็นยุคเดียวกับที่ทีวีดิจิทัลมาแล้วคือการที่แบบทีวีดิจิทัลเข้ามาตอนนั้นอ่ะมัน ม,มันจะเข้าออนไลน์ก็ยังไม่เข้าเต็มตัวเนาะมันจะดิจิทัลก็ยังไม่ดิจิทัลเต็มตัวมันทําให้แบบตอนนั้นะโอกาสมันเปิดกว้างเยอะมากแล้วเราอะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าตอนนั้นไม่มีทีวีดิจิทัลอะเราคงไม่ได้มาทํางานข่าวนี้เนาะเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นอะมันมีช่องทางเปิดเยอะเราอะก็เลยได้มีโอกาสแบบไปแคสเยอะแล้วเราก็ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ย ตอนนั้นเราได้ช่องเด็กใช่ไหมที่เราเล่าให้ฟังว่าเราทำรายการเด็กเนาะนก็จะเป็นรายการตอนนั้นมันเป็น M c ็มขอดแฟมิลเราจาได้เลยเป็นช่องแบบ m c o มขอดแฟมิค่ะพิธีกรเล่าข่าวเด็กอะ่ะแล้วก็ไปสมัครนะคะก็เลยได้ได้ฝึกฝนมาจา,จากตอนนั้นใช่ก็เลยรู้สึกว่าในยุคที่ในยุคที่เราจบมาอาจจะไม่เหมือนเด็กน้องยุคนี้เนาะแบบจบมาเจอโควิดเนาะแต่ตอนนั้นอะ่ะมันกําลังแบบเป็นยุคที่กําลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านของทีวีที่มันจะมีแค่ช่อง 3579เนาะเข้าสู่ช่วงทีวีดิจิทัลซึ่งมีช่องแบบเป็น20ช่องเลยสุดท้ายคือมันก็ขยายปุ๊บแล้วมันก็กลับเข้ามาสู่ดีมานที่คนเนี่ยต้องการเนาะก็เลยทําให้ช่องมันลดลงแต่ว่าไอ้ช่วงที่มันขยายนั่นแหละคือช่วงที่เราอะ่ะได้โอกาสพอดีเพราะว่าเราก็ไปสมัครไงแล้วเราก็เลยได้ฝึกฝนตัวเองช่วงนั้นแล้วก็พอทุกอย่างมันกลับเข้าสู่ดีมานของมันเนี่ย เราก็ยังสามารถแบบได้งานต่อเพราะว่าเราก็เปลี่ยนมาเข้าสู่ช่วงของออนไลน์พอดีก็เลยแบบเออได้มาทําข่าวออนไลน์ซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากแล้วเราสึกว่าเออเราขอบคุณมากเลยที่เราได้เข้ามาทําข่าวออนไลน์เพราะว่ามันสนุกมากมันได้ทํอะไรหลายอย่างแล้วมันก็แบบฉีกกฎเดิมๆแล้วได้เจอกับอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆตลอดเวลาก็สนุกมากออยากให้ก็อย่าเล่าวินึงว่าตอนที่อยู่อ่ยุคทีวีดิจิตอลอ่ะ ก่อนที่จะแบบในจุดที่แบบว่า t r a n s ิชั o ที่จะเปลี่ยนมาเป็น Online ออนไลน์เนี่ยมันมันเป็นยังไงอะ่ะมันมันแตกต่างกันยังไงอะคะจริงๆ Online ออนไลน์อ่ะช่วงนั้นน่ะมันก็มาแล้วนะมันไม่ได้แบบเพิ่งมาเนาะมันก็มาแล้วแหละแต่ว่าคู่แข่งของมันก็ยังไม่เยอะเท่ากับตอนนี้แล้วคือทีวีดิจิทัลตอนนี้บางช่องก็ยังอยู่เนาะบางช่องก็อยู่ไม่รอดก็ไปใช่ไหม ยุคเปลี่ยนผ่านจากท<า>ีวีมาสู่ยุคออนไลน์มันก็จะคาดเกี่ยวกันเนาะทีวีทีวีดิจิทัลแล้วก็ออนไลน์ใช่ไหมก็คือเราคิดว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมันก็มาพร้อมๆกันน่ะพร้อม,ก,นนอมก,กับการเปลี่ยนแปลงการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตแล้วก็การที่แบบคนเราใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศมากขึ้นแล้วเราเราไปใช้ YouTube กันมากขึ้นเพราะมันออนดีมานมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นน่โอกาสมันเยอะมากแล้วคนอ่ะก็ลองทําอะไรใหม่ๆกันเยอะมากมันเป็นช่วงที่แบบทุกคนก็ยังไม่รู้ว่า อเทรนด์มันจะไปทางไหนว่าดิจิทัลมันจะเวิร์กไหมหรือต้องโกออนไลน์อย่างเดียวซึ่งสุดท้ายอ่ะมันก็อการโกออนไลน์อ่ะมันมีอนาคตมากกว่านะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะการที่คุณอ่ะอยู่ภายใต้ช่องทีวีอ่ะมันก็ถูกควบคุมโดยรัฐเนาะก็คือควบคุมโดยกะสะทะชแล้วพอมันถูกควบคุมโดยโดยรัฐเนี่ยมันมีข้อจากัดเยอะแล้วเดี๋ยวนี้คนอนะ่ะมันมีแพลตฟอร์มให้เลือกเยอะมาก เช่นคุณแบบอยากดูอะไรที่ไม่ต้องเซ็นเซอร์ได้ไหมอยากพูดตรงๆได้ไหมแบบเล่ากันจริงๆได้ไหมหรือว,ว่าวิเคราะห์ในสิ่งที่คุณคิดจริงๆได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เทรนด์นะมันเริ่มแบบเห็นชัดมากขึ้นแล้วว่าออนไลน์อ่ะมันเคืออนาคตแหละส่วนแบบทีวีทีวีดิจิทัลอ่ะมันก็ลดหลั่นลงไปตามแบบดีมานที่ลดลงเนาะก็เลยทําให้แบบทีวีดิจิทัลอ่ะมันอยู่รอดบ้างไม่รอดบ้างแล้วก็ตอนเนี้ยคนเที่ยงเหลืออยู่ในตลาดอะ่ะคือคนที่รอดจริงๆและเขาถึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นยุคเปลี่ยนผ่านการปรับตัวตอนจากยุคดิจิทัลสู่ยุคออนไลน์ในการทาข่าวในมุมมองของคนทําข่าวมีการปรับตัวยังไงบ้างคะกอย่าเราสึกว่าข้อจํากัดอะมันเต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะคือด้วยความที่ข้อจํากัดมันเยอะเราต้องระมาระวังในการเราจะเล่าอะไรออกไปบางอย่างนี่ทําได้ไหมนี่ทําไม่ได้ไหมหรือด้วยข้อจํากัดของเวลาอย่างเงี้ยลูกนะ้มันอย่างทีวีที่แบบอยู่ในดิจิทัลทีวีแบบเนี้ยหรือแบบอยู่ในช่องหลักก็ตาม มันจะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาเพราะว่ารายการต้องมีเวลาเท่านี้นะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นข้อจํากัดที่ที่เรามันก็ชาเลนจ์ไงว่าเออแล้วเราจะเล่ายังไงให้อยู่ภายใน5นาทีนี้บางครั้งมันก็เล่าได้หมดบ้างบางครั้งก็เล่าได้ไม่หมดบ้างเนาะซึ่งก็อาจจะแบบเก็บไว้ถ้าเป็นตอนต่อไปอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอมาเป็นออนไลน์แบบเนี้ยคือออนไลน์อ่ะข้อจํากัดมันน้อยแล้วมันกว้างเราสามารถที่จะแบบทําประเด็นอะไรก็ได้เลยที่มันมีคนสนใจเรื่องเดียวกันกับเราอ่ะ อยู่ในออนไลน์อยู่แล้วเรามั่นใจว่าคนที่คนที่อยู่ในออนไลน์อะ่ะแล้วคือมันยิ่งโดยเฉพาะออนไลน์มันเป็นคนรุ่นใหม่ไงลูกน้ําแล้วประเด็นที่เราสนใจอะ่ะมันก็เป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่สนใจเหมือนกันคือพอเราอะ่ะเริ่มสร้างตัวตนในออนไลน์ขึ้นมาได้สร้างการจดจําว่าเฮ้ยคนนี้สนใจประเด็นเรื่องนี้นะถ้าคุณอยากรู้เรื่องเนี้ยคุณมาตามคนนี้สิคนนี้สนใจประเด็นเรื่องนี้นะถ้าคุณอยากรู้เรื่องการเมืองคุณตามคนนั้นเลยเรื่องเศรษฐกิจตามคนนี้การเงิองคุณตามคนนั้นคือมันก็เลยทําให้เหมือนแบบ เราต้องเชฟตัวเองมากขึ้นละวว่าเ,เราจะไปทางไหนเราจะให้คนจดจําเราในออนไลน์ยังไงแล้วมันก็ทําให้เราะจะต้องสเปซิฟิกลงไปมากขึ้นนะว่าถ้าคุณอยู่ออนไลน์ะแล้วคุณคุณไม่ได้รู้จริงๆอะ่ะมันเป็น two way communication เนาะคนพร้อมจะคอมเมนต์เข้ามาตลอดเวลาเลยอันนี้คือสิ่งที่เรารับไม่ได้อีกอย่างหนึ่งตอนแรก เพราะว่าตอนเราทำทีวีอ่ะมันคือ one way communication เนาะเราก็จะบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมส่ง sms เข้ามาหาเราได้นะคะสามารถที่จะพิมพ์ sms มาหาเราซึ่งแบบเอออันไหนที่ sms แบบพูดไม่ดีกับเราใช่ไหมเราก็เอาออกคือช่องเขาก็จะกรองให้อยู่แล้วเนาะว่าโอเคอันนี้ไม่สุภาพไม่รับเอาออกซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคคอมเมนต์ที่เข้ามามันก็จะมีแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นชมเราแล้วก็ชอบไงแต่ว่าพอเรา,าอยู่ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยทุกคนสามารถที่จะแบบด่าเราเข้ามาตอนนั้นได้เลยเช่นอ่านข่าวไม่รู้เรื่องใช่ไหม พิธีกรพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเปลี่ยนพิธีกรด่วมนมีมีคนคอมเมนต์เข้ามาซึ่งเป็น two way communication จริงๆที่เราก็จะรู้ว่าคนท,ทำงานอะไรอยากให้ก้อยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าณปัจจุบันที่ทำงานออนไลน์อยู่เป็นยังไงบ้างคะแบบเอ j นจเห็นแบบเห็นเพื่อนแบบแฮปปีมากใช่โอ้ต้องมีท่าทางประกอบความแฮปปี้นะคะก็คือว่าคือแบบคือรู้ไหมว่าวันแรกอะที่เราอะ เออกจากช่องสามอ่ะคือเราอ่ะร้องไห้เลยนะลูกน้ําเราสึกว่าเฮ้ยเราเราจะทําอะไรต่อดีชีวิตเราจะไปทางไหนดีตอนนั้นคือเรายังแบบเรายังไม่ได้รู้จักกับการทําข่าวออนไลน์แล้วตอนนั้นอ่ะเราก็เออร้องไห้จะทําอะไรดีจะทําอะไรต่อไปหรือจะต้องไปสมัครช่องอื่นดีไหมยังคิดไม่ออกเนาะเราก็เลยเป็นแบบโอกาสที่เราอ่ะพักงานไปประมาณเดือนกว่าแล้วพี่เอมมนพจักรเนี่ยก็คือหัวหน้าเราตอนนี้เนี่ยพี่เอมเนี่ยติดต่อเรามาว่าเอออยากให้เรามาแคสดูไหม เออทำสำนักข่าวออนไลน์นะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นถามว่าเรารู้จัก WorkPoint Today อยู่แล้วไหมอ่ะเราก็รู้จักอยู่แล้วแต่เราอ่ะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำงานออนไลน์มันมันเป็นยังไงการทำข่าวออนไลน์มันเป็นยังไงแล้วเราจะทำได้หรือเปล่าก็คือพอเราอ่ะเข้ามาอยู่ w o r k p o i n t Today ช่วงแรกเรายอมรับเลยว่าเราอ่ะปรับตัวไม่ได้ <Yeah. S 1> เราสึกว่าเฮ้ยทำไมใช้เราทำอะไรหลายอย่างจังหลายอย่างมากกว่าที่เราเคยทำทีวีอีกนะเออ เพราะว่าตอนทีวีอ่ะมัน,ม,นมันค่อนข้างจะแบบมีทีมงานครบเนาะด้วยความที่เราอยู่ช่องใหญ่ด้วยแต่ว่าพอมาทาเขาออนไลน์อ่ะรู้สึกว่าโอ้เอาเออคือเราเหมือนเราเริ่มจากศูนย์เลยนะเออเรายอมรับเลยอย่างน้องในทีมคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีความแบบรู้จากตลาดของเขาออไรมากกว่าเราเราใหม่ใหม่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเออเราติดความเป็นทีวีทีวีมากซึ่งก็ก็ค่อยๆพยายามปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆว่าเฮ้ยการทําออนไลน์มัน มันเป็นแบบไหนแล้วก็คือทีมเราก็จะมีนัดกันทุกสัปดาห์เนาะพี่เอมก็จะพยายามหาแบบอะไรใหม่ๆแล้วคือด้วยความที่แบบทีมบรรยากาศทีมมันดีด้วยแหละคือเราคิดว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยที่ทําให้เราสึกว่าเออเราแฮปปี้กับกับงานที่นี่มากว่าคือหนึ่งหัวหน้าให้ให้โอกาสเราทําอะไรใหม่ๆเยอะ แล้วก็เหมือนเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเราอะว่าเอ้ยอันนี้เราสามารถทําได้นะอยู่ลองทํำไหมถ้าทําไม่ได้ก็บอกนะว่ามันไม่ได้หรือมีอะไรก็คือแบบคุยได้ตลอดไงคือคนในทีมก็จะคุยกันได้ตลอดมีอะไรก็จะด้วยความที่อายุมันก็ใกล้ๆกันด้วยอะมันก็แบบอย่างคนที่อายุมากสุดในทีมก็น่าจะสามสิบประมาณสามสิบไม่เกินสาสิบห้าอะไรเงี้ย แล้วก็คือจะลดหลั่นกันมาก็อยู่ที่แบบยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบห้ายี่สิบสามก็ประมาณเนี้ยมันคือเหมือนเหมือนเหมือนเราไปโรงเรียนอ่ะลูกนา้าวเข้าใจปะมันเราไปเรามันเราไม่ได้ไปทางานเราเราอยู่กับแก๊งเพื่อนสาวเราอยู่กับแก๊งน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้ทุกคนนะ่ะพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะแล้วก็มันก็เลยสนุกแล้วรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยคือการอยู่ในทีมที่แบบเออเนี่ยเราเขาเรียกว่า work with the right team เนาะก็คือเราทํางานกับทีมที่ใช่อะมันก็ทําให้มัน พัฒนาทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็ทําให้ความสุขในการทํางานอะ่ะมันมันหล่อเลี้ยงให้เรายังคงอยากทํางานต่อไปด้วยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าความเอนจอยมันทําให้เราก็ปรับตัวได้เร็วขึ้น <im> เกี่ย <im> วกับตระย่าว่าพอทีมดีอะ่ะ <im> การปรับตัวในการทํางานการคลิกกับงานและการที่แบบพอเจเนอเรชันใกล้เคียงกันมันไม่มีแกลบมันก็ทําให้การพัฒนาตัวเองของเรามันมันเร็วขึ้น ใช่ใช่ซึ่งแบบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็อยู่ที่แบบหัวหน้าทีมเนาะว่าจะสร้างบรรยากาศการทํางานของทีมเป็นยังไงซึ่งเราก็โชคดีว,ว่าเออเราอยู่ในทีมที่บรรยากาศการทํางานดีมีอ่าคําถามจากทางบ้านคุณเซสาถามว่าคุณกอย่าเวลาเจอคอมเมนต์ด้านลบมีวิธีจัดก,การกับอารมณ์ตัวเองและก้าวข้ามผ่านคอมเมนต์ด้านลบเหล่านั้นอย่างไรบ้างคะ เราอันนี้เป็นข่าวที่นี่มากขอขอค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแจสขอบคุณค่ะคือเจอคอมเมนต์ด้านลบปอ๋ออย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะคือถ้าสมมติว่ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับงานเราอะว่าเออข้อมูลเราไม่ครบหรือว่าข้อมูลเราผิดแบบนี้เราจะเครียดเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอุ้ยเราเราเรา,เรา,เราพลาดตรงไหนวะอะไรเงี้ยเราก็จะกลับมาแบบอ่านซ้ําดูอะไรเงี้ยเราเราอะจะเราอะจะซีเรียสมากถ้ามันเป็นการคอมเมนต์ที่แบบ คอมเมนต์ในส่วนงานเราว่าเราผิดหรือเราไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเรียก constructiv e criticism ประมาณเนี้ยเออซึ่งแบบว่าถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับงานที่เราทําได้ไม่ดีอะเราจะรู้สึกเครียดเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเรา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 ทำผิดหรือเปล่าเรายังไม่เก่งพอที่จะที่จะเล่าเรื่องนี้หรือเปล่าอันเนี้ยก็คือจะเก็บมาคิดเนาะแต่มันพัฒนาได้ไงก็คือครั้งหน้าเราจะไม่ผิดซ้าอีกคอมเมนต์เนี่ยมันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยนี่คือกาลังใจแต่ในวันเดียวกันอาจจะมีคอมเมนต์ที่ที่อาจจะเป็นด้ารลกก็ได้ถือได้ว่าเป็นเี mm ือ hmm. ว่าไง mm hmm. แต่ละคนมีหลายมุมมองมองเราในในมุมมองที่แตกต่างกันไปก็ถือได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้พัฒนาในทุกตอนได้เนาะอืม mm hmm. ใช่ออ่านี้กอย่าอยากให้กอย่าแบบได้ได,ได้ช่วยแนะนิดนึงว่าเราผ่านในยุคทีวีมาแล้วผ่าน ในช่วงดิจิตัลมาแล้วที่บอกว่าช่องเยอะมากในเมืองไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในชุกในยุคออนไลน์ที่หลายคนไม่ว่าจะเป็น individual channel หรือว่าจะเป็นแบบว่า channel ของของบริษัทต่างๆหรือว่ากลุ่มต่างๆ uh huh. แล้วตอย่าได้แบบช่วยช่วยช่วยมองช่วยช่วยเรามองหน่อยดีว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยวงการข่าวเนี่ยหลังจากออนไลน์เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างคะ คือเราคิดว่าทุกอย่างอ่ะมันจะออนดีมาร์มากขึ้นแน่ๆในตัวมันเองเนาะด้วยความที่ทุกคนมีโอกาสเลือกที่จะดูอะไรก็ได้แล้วมันก็จะเฉพาะกลุ่มมากขึ้นด้วยคือหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ช่องนี้แล้วทุกคนจะต้องมาดูเราทุกคนอาจจะเชื่อคนที่เขารู้สึกว่าคนนี้ดูน่าเชื่อถือสําหรับเขาอ่ะซึ่งทุกคนสามารถเป็นได้หมดไงอย่างเช่นว่าเออคนนี้เราสมมติเราเรียนด้านเออ ด้านการเงินมาโดยเฉพาะเราอาจจะทำชาแนลของเราเองเนาะแล้วเราก็สะสมฐานแฟนของเราด้วยความที่เรารู้จริงอะเราเราศึกษามันจริงๆอะ่ะบางครั้งอะการทำชาแนลแบบนั้นอะมันก็ทําให้คนอะเชื่อมากกว่าเพราะเราเขารู้ว่าคนเนี้รู้ด้านนี้จริงๆแล้วมีประสบการณ์อันนี้จริงๆเป็นนักลงทุนจริงๆหรือเป็นนักบริหารจริงๆก็เลยทําให้คนอะเออรู้สึกว่าคนอะจะไปสนใจเฉพาะใน area ที่ตัวเองสนใจและมันก็จะเหมือนแบบ ทุกคนอยู่ในเอ็กโคชมเบิร์ของตัวเองอ่ะอืมซึ่งเราสึกว่าอนาคตอะ่ะคนเราอ่ะจะตามคนที่รู้สึกว่าคนนี้เป็นสเปเชียลิสต์ด้านใดด้านหนึ่งมากขึ้นซึ่งเนี้ยเป็นเทรนที่แบบน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆเนาะแล้วก็เรื่องของการดูอะไรตามดีมานะ่ะมันจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นการที่สํานักข่าวจะผูกทุกอย่างไว้แล้วทุกคนจะต้องมาตามที่สํานักข่าวเท่านั้นนะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้ว ซึ่งมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันสําหรับใครที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็อยากจะสร้างตัวเองบนออนไลน์เงี้ยแล้วถ้าเราสามมติสมมติเราสามารถสร้างได้สร้างฐานแฟนได้จริงๆอะ่ะคนอาจจะเชื่อถือเรามากกว่าที่จะแบบดูตามสํานักข่าวก็ได้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่สํานักข่าวอะ่ะข้อดีของมันคือมันจะผ่านการกรองทุกอย่างมาแบบค่อนข้างจะก็ค่อนข้างจะแบบดีเพราะว่าด้วยความที่ทํางานกับทีมเนาะ ซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีของการทํางานสํานักข่าวแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะขึ้นมาเป็น Specialist ด้านใดด้านหนึ่งในออนไลน์ก็มีโอกาสเหมือนกันซึ่งเราว่าเนี่ยมันจะต้องไปทางนี้แน่นอนที่ทุกคนจะตามคนที่แบบรู้ลึกร,ร,ร,รู้จริงในด้านนั้นๆไปเลยใช่ใช่แล้วก็ทุกอย่างอะ่ะมันจะเป็นแบบ two way communication มากขึ้นด้วยคืออะไรก็ตามที่ตอนนี้มันเป็น one way communication อะ่ะมันก็ คนจะไม่ซื้อแล้วอะเราว่าอย่างแบบสมมติคุณคุณไม่สื่อสารกับคนดูเลยอย่างเงีเ้ยแล้วมันเราทำรู้สึกว่าเราจะตามคนนี้ไปทําไมอะเนี่ยเมื่อเราตามไปแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เคยคุยกับเราเขาไม่เคยสนใจเราไม่เคยแบบมันสนใจในสิ่งที่เราพูดเหมือนเหมือนเราพูดกับกําแพงหรอเนี่ยเขาจะดูเราทําไมถูกไหมเราก็เลยคิดว่าเออในอนาคตอะการที่จะต้องคีปฐานแฟนของตัวเองที่มีอะแล้วดึงจากคนเหล่านั้นะให้มันขยายมากขึ้นอะอันนั้นอะน่าจะเป็นแบบ ทิศทางในอนาคตก็ถือว่าเป็นเป็นทิศทางการนําเสนอข่าวในอนาคตแล้วกันเนาะว่านี่คือเป็นสิ่งที่เราพูดคุยจนมวันนี้ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันหนึ่งที่เรากลับมาดูเทปนี้และเซ่ห้าปีข้างหน้าสิปีข้างหน้าจะรู้สึกว่าเจ๊สองคนนี้าวเดาอะไรก็ไม่รู้มัวมากอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยไม่แน่ว่าในอีกห้าปีข้างหน้าคนอาจจะกลับมาดูคลิปนี้ย้อนหลังไงลูกน้ำประมาณห้าแสนวิวก็เป็นไปได้ก็ทักทายคนที่ห้าแสนไว้เลยละกันนะคะ ญาติเราอาจจะบอกว่าเออสองคนนี้นี่คืออ่เป็นพิธีกรหรือว่าเป็นพิธีกรแขกรับเชิญหรือว่าเป็นหมอดูหมอดูคิดหน้ค่ะอาจจะเชิญเราไปเป็นผู้คาดการณ์เป็นแบบอนาคตอะไรเย่างเช่หรอเลใช่ก็เป็นไปได้เหมือนกันทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทางไหนวันนี้ยังไงต้องขอบคุณกอย่ามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติแบบมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวคุณค่ะคุยสนุกมากเลยจริงๆอยากคุยอีกชั่วโมงหนึ่งมีเวลาไหมคะ หมดแล้วเนะาะค่ะเือรบกวนซื้อเป็นสปอนเซอร์ลดีไหมคะโเขอบคุณลกดาวเช่นกันนะคะที่ที่ชวนมาคุยเนาะก็สนุกมากเลยเดี๋ยวไว้โอกาสก็มาอีกแม้จะไม่ชวนก็มาอีกนะคะ <laughs> โอเคอค่ะขอบคุณก็ย่ามากค่ะค่ะค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้พูดคุยไปแล <laughs> ้วก <laughs> ับ แขกรับเชิญที่เราบอกแล้วว่าสุดพิเศษมากนะคะคุณกอยยายระดาแล้วก็ได้มาเห็นประเด็นนอกจากเราจะมาเห็นาการเปลี่ยนผ่านของคนหน้าจอทีวีจนมาถึงยุคออนไลน์เราก็ยังเห็นการเปลี่ยนผ่านของของคนหนึ่งคนเนาะที่มีความสามารถในทางหน้าจอนั่นก็คือคุณกอย่ายได้มาเล่าให้เราฟังว่าส่วนกว่าจะมีวันนย้ผ่านจุดไหนมาบ้างและการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเนี่ยเรียกว่าตื่นขึ้นมาทุกเช้าเนี่ย การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะนะคะอย่าลืมค่ะรายการเมาล์มอยไปกับขวัญจิราจะนําเสนอแขกรับเชิญที่บอกเลยว่า e x c l u s i v ูสัปดาห์หน้าเช่นเดิมค่ะแต่ขอแอบกระซิบว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเรานะคะจะแบบสัมภาษณ์ตรงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะบอกได้เลยว่าถ้าใครสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงสนใจในเรื่องของภาษาและรวมไปถึงความสามารถอื่นๆต้องห้ามพลาดเลยค่ะอย่าลืมนะคะ Subscribe ในช่อง YouTube ลูกน้ำผันจิราและอย่าลืมติดตามทุกวันพุธสามทุ่มค่ะ